สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตรอบโลกของสาวๆ Blackpink ที่ลาสเวกัสคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าความปังของสาวๆเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเอาเป็นว่าสื่ออินเตอร์ยกให้ว่าเทียบเท่ากับ Taylor Swift เลยเพราะว่าอังกอร์คอนเสิร์ตของสาวๆที่ถูกจัดขึ้นณสนาม Allegiant Las Vegas บัตรคอนเสิร์ตโซลเอาท์อย่างรวดเร็วนอกจากจะเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชาวเอเชียกลุ่มแรกที่บัตรโซลเอาท์แล้วพวกเธอยังได้ชื่อว่าเป็นศิลปินหญิงที่บัตรโซลเอาท์อย่างรวดเร็วเหมือนกับ Taylor Swift อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าคอนเสิร์ตรอบโลกของ Blackpink ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆไปทั่วโลกวันนี้ลิซ่ามาในลุคสวยหวานร่างทองออร่าคุณมีความรักจับมากๆเธอมาในลุคผมยาวแบบธรรมชาติเสื้อแขนสั้นแมทคู่กับกระโปรงยาวลิซ่าเป็นคนที่ใส่กระโปรงแล้วสวยมากๆนะทุกคนเพราะว่าหุ่นของเธอเนี่ยเพอร์เฟกต์ขายาวๆของลิซ่าทำให้เมื่อใส่กระโปรงแบบนี้สวยมากๆบางคนใส่ไม่ได้นะเพราะจะดูตันๆแต่สำหรับลิซ่าแล้วไม่ว่าเธอจะใส่อะไรก็ดูสวยดูดีไปซะหมดแฟนๆมากมายชื่นชอบลุคนี้ของลิซ่าเพราะว่ามีความสวยหวานอย่างที่สุดจนมีชาวเน็ตบอกว่าลิซ่าสวยขนาดนี้คู่ชีพที่จับลิซ่าชีพหญิงๆควรหยุดได้แล้วเพราะตอนนี้ลิซ่าดูสาวกว่าคู่ชีพที่พวกคุณชีพซะอีกเหมือนอย่างวันนี้นะคะเพื่อนๆแอดมองไม่เห็นลุคภูริจริงๆเห็นแต่ความสวยบวกกับท่าทางน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอดีอกดีใจตื่นเต้นมือไม้สั่นเมื่อรู้ว่าแฟนคลับนำยาดมที่เธอชอบใช้ประจำมามอบให้เป็นแพ็คคือน่ารักมากๆดูนุ่มนิบเอาตรงไหนมาแมนก่อนก็อยากจะขอวอนแฟนๆที่ผิดหวังจากการชิปอย่าพยายามสร้างบทหรือว่าสตอรี่ใดๆให้ลิซ่ากลายเป็นตัวร้ายเลยนะคะเพราะอย่างที่แอดเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเราเป็นแฟนคลับเราก็ต้องมีขอบเขตของแฟนคลับด้วยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบว่าพอศิลปินไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการก็ไปสร้างสตอรี่โจมตีหรือเกลียดชังเขาจากคนที่เคยรักกลายมาเป็นคนที่เกลียดอะไรแบบนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆนะแอดว่าน่ากลัวกว่าพวกแอนตี้ซะอีกแล้วก็ชิปเปอร์บางกลุ่มที่พยายามไปหลงเชื่อคนที่หาแสงอยู่ที่ไปเชื่อเขาเพียงเพราะว่าเรือของตัวเองเนี่ยได้กลับมาโลดแล่นต่อแอดเข้าใจนะคะว่ามันอาจจะเป็นความสุขที่สามารถมีต่อไปได้แอดไม่ขอให้ถึงขนาดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมยินดีกับข่าวคราวการออกเดทของลิซ่าแต่อยากให้พวกเขาคิดสักนิดว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าให้มันส่งผลกระทบมาถึงลิซ่าด้วยไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปก่อกวน IG ของคุณบาบิน CEO บุลการีหรือมีบางคนที่พยายามไปแสดงความคิดเห็นว่าครั้งต่อไปถ้ามีงานอีเวนต์ไม่ต้องให้คุณบาบินเนี่ยชวนคุณเฟโดริกไปแล้วเพราะจะทำให้ลิซ่าเดือดร้อนคือแอดมินอยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าไปคอมเมนต์ IG ของพ่อบาบินเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคนอื่นมองที่ไม่ใช่คนที่คิดไปในทิศทางเดียวกับพวกคุณเขาจะมองไม่ดีไม่ใช่แค่มองพวกคุณไม่ดีนะแต่พวกคุณคือแฟนคลับของลิซ่าแอดไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบถึงลิซ่าด้วยไหมส่วนตัวแอดอยากให้คุณบาบินเขามองแฟนคลับลิซ่าว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารักช่วยซัพพอร์ตลิซ่ากดไลค์เพิ่มยอด engagement ให้ลิซ่าและแบรนด์บุลการีแอนไม่อยากให้ระดับ CEO ที่เขาเอ็นดูลิซ่ามากๆรวมไปถึงพ่อบาบินเนี่ยก็เอ็นดูแฟนคลับของลิซ่ามากๆคิดว่าทำไมแฟนๆถึงเข้าไปวุ่นวายในเรื่องงานของเขาทั้งๆที่คุณบาบินเองเนี่ยเขาก็ใจดีมากๆนะทุกคนไม่ว่าจะมีงานอะไรก็สปอยหรือว่าถ่ายรูปลงใน IG ให้แฟนๆได้รู้ตลอดแอนไม่อยากให้เขามองว่าไปวุ่นวายกับเขามากเกินไปสุดท้ายแอนไม่อยากให้เหมือนเคสของคุณปีเตอร์ของเซลีนที่เมื่อก่อนใน IG ของเขาก็เป็นสาธารณะเราสามารถเข้าไปดูได้แต่พอช่วงหลังเนี่ยพอเริ่มมีคนไปถามเขามากเกินไปเขาก็ตัดปัญหาโดยการตั้งเป็น private ไปเลยซึ่งถามว่าอยากให้เป็นแบบนั้นกันเหรอคะและเชิญเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ส่งท้ายไปกับคอมเมนต์ที่พูดแทนใจแอดสำหรับคนที่กำลังหาแสงกับลิซ่าอยู่ตอนนี้สำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ